ียกว่าอะไรเดี๋ยวเราไปดูพร้อมกันอ้าวไปดูชนิดของสัตว์นะอ่านเมื่อกี้ก็ให้หัดอ่านเล่นๆฝึกอ่านฉะนั้นเมื่อกี้ช่วงเวลาเมื่อกี้ใครไม่ได้ฝึกอ่านนี่เสียใจด้วยนะผ่านไปแล้วนะเหตุการณ์อย่างนั้นย้อนกลับไม่ได้เหตุการณ์ดีๆย้อนกลับไม่ได้นะนะฉะนั้นจะกลายเป็นเรื่องดีที่คุณยังไม่ได้อ่านเรื่องที่ผ่านมาเมื่อกี้คนที่ไม่ได้อ่านแต่ใครที่อ่านแล้วแสดงว่าคุณได้อ่านเรื่องดีๆไปแล้วนะ types of animals type of animal ชนิดของสัตว์ประเภทของสัตว์เอาขึ้นหัวข้อนี้นะคะ types of animalsAnd the first type is นักเรียนเป็นคนบอก wild animal very good the first type is wild animal now we are talking about this kind that is wild animals นะคะก็คือสัตว์ป่านะคะชนิดแรกนะ wild animals ใครจำไม่ได้ก็แปลไปเลยนะคะชนิดแรกนะคะนักเรียนไม่ต้องวาดดาวเหมือนครูนะคะเขียนเลขหนึ่งก็ได้นะคะหรือเครื่องหมาย dash ก็ได้นะเขียนเป็น number ก็ได้ number one the first kind wild animals the next kind sea animals very good sea animals นะ last hour we talked about this kind that is sea animals นะคะเราก็เรียนไปแล้ว sea animalsนะแต่ในชั่วโมงถัดไปในชั่วโมงถัดไปสิ่งที่เราจะได้พูดถึงก็คือนักเรียนรู้ได้ยังไงเนี่ยนี่เป็นเรื่องของอนาคตนะดังนั้น go in future farm animals นะคะเรื่องแน่ๆนะคะต่อไปที่เราจะได้รู้จักแน่ๆคือ farm animals แล้วก็มีชนิดต่อไปที่เราควรจะรู้จัก insectinsect แสดงว่าเมื่อคราวที่แล้วเนี่ยนักเรียนจำได้ใช่ไหมคะ insect ก็คืออะไรคะ insect แมลงนะคะแล้วก็เรื่องของ pets แต่วันนี้ครูเพิ่มเติมมาให้คือครูขยายความที่นักเรียนอ่านว่า some animal lives both on land and in the water คือบางสัตว์แบบนี้นั้นอยู่ในทั้งในน้ำและบนบกซึ่งเราเรียกว่าสัตว์สัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำนะหรือภาษาอังกฤษเรียกว่า amphibian 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 นะ amphibian นะคะ amphibianนะคะก็คือสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำแล้วจริงๆรู้จักไหมคนเป็นสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำหรือเปล่าอ๋อนะถ้าสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำนี่คือหายใจได้ทั้งระบบปอดแล้วก็ระบบเหงือกใช่ป่ะใช่หรือเปล่าอย่างเช่นสัตว์พวกอะไรคะสัตว์พวกฮะกบจระเข้พวกนี้รู้จักนะเต่างูบางชนิดเหรองูไม่ค่อยเคยเห็นงูบางทีก็คือเหมือนก็ลงไปเล่นน้ำได้เหมือนคนแล้วก็ต้องขึ้นมาแต่ว่าไม่ได้สามารถอยู่ในน้ำได้นานอะไรอย่างเงี้ยอันนี้นั่นเองก็ลองไปหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์แล้วนะว่ามีอะไรบ้างที่รู้จักแน่ๆก็พวกกบพวกเขียดพวกเนี้ยใช่เปล่าคะใช่นะทีนี้โอเคนะตรงนี้รู้จักหมดแล้วนะทีนี้ไปดูความหมายในภาษาอังกฤษแล้วสามารถวิเคราะห์ออกมาได้ไหมว่าความหมายนั้นน่ะมันน่าจะเป็นชนิดของสัตว์ไหนฉะนั้นกิจกรรมต่อไปคือ read and identify about kinds of animals โอเค what are they นะหัวข้อที่ตั้งขึ้นมาก็คือพวกเนี้ยพวกมันเนี่ยคืออะไรนะพวกมันคืออะไรนั้นนักเรียนก็ไม่ต้องเขียนหัวข้อนักเรียนอ่านนี้พร้อมกันค่ะ Some animals can live in houses. Okay, some animals can live in houses. What kind of these animals? Read this then identify about this. Check. Some animals can live in houses. Yes. อ้าวเลอะอันแรกเรามาช่วยกันก่อนก็ได้บางคนตอบมาแล้วคือ pets
มีคำตอบอื่นไหมคะมีไหมไม่มีฉะนั้นคำตอบอันนี้คือเพศแน่นอนใช่หรือเปล่าอ่ะมาดูคำตอบก่อนเดี๋ยวเพิ่งเขียนและคำตอบนี้แน่นอนตอบว่า they are pets เพราะว่าคำถามคือ what are they ฉะนั้นต้องตอบ they are pets แต่เวลานักเรียนตอบในสมุดถ้าตอบแค่คำตอบว่า they are pets ไม่มีจะไม่รู้ว่า they นี่มาจากไหนฉะนั้นให้ตอบเป็นในรูปของการรายงานการรายงานก็คือต้องตอบโดยใช้คำตอบนี้ก็คือ pets โดยขึ้นต้น p ตัวใหญ่แล้วก็ใส่ verb ลงไป pets can live in houses แล้วก็ full stop เข้าใจไหมคะอาฉะนั้นลงมือเขียนเลยเขียนว่าไงคะพร้อมกันก่อน pets can live in houses โอเคเนี่ยเขียนประโยคนี้ลงไปฉะนั้นประโยคนี้คือการรายงานว่าสัตว์เลี้ยงสามารถอาศัยอยู่ในบ้านนะคะเป็นการรายงานความหมายเลยนะคะนักเรียนตอนแรกเรียนอ่านว่าสัตว์บางชนิดเนี่ยสามารถอาศัยอยู่ในบ้านพออ่านข้อมูลตรงนี้มาตอบคำถาม what are they พวกมันคืออะไรคำตอบคือ they are pets พวกมันคือสัตว์เลี้ยงแต่เวลาเขียนตอบในสมุดให้เขียนแบบรายงานว่า pets can live in houses สัตว์เลี้ยงสามารถอาศัยอยู่ในบ้านโอเคไหมคะเข้าใจกิจกรรมอย่างนี้ไหมเข้าใจนะฉะนั้นเดี๋ยวข้อต่อไปก็ต้องทำแบบนี้อ้าวครูให้เช็คมาก่อนเลย read this textSome animals live in forest. What are they? Answer to me. They are wild animals. Yes, they are wild animals. แล้วเวลาเขียนในสมุดเขียนยังไงคะ Wild animals live in forest. นั่นเองเพราะว่า live เป็น verb แท้ใช่ไหมคะก็เป็น wild animals. แต่ wild animals ต้องทำไมคะอยู่ในรูปของก็หูโพสฉะนั้น animals ต้องเติม s ฉะนั้นคำตอบของนักเรียนคือ they are wild animals เวลาเขียนนักเรียนในโรงเรียนเขียนในสมุดก็คือ wild animals live in forest เข้าใจไหมคะวิรัตนะคะใครเข้าใจแล้วลองเขียนเลยอย่ามัวงงอยู่นะคะอย่ามัวงงอยู่ฉะนั้นในสมุดก็จะเป็นรูปของประโยคบอกเล่าถูกต้องไหมนะคะจะเป็นรูปของประโยคบอกเล่าที่จบด้วย full stop ด้วยนะคะ wild animals เติม s ด้วยนะคะไม่งั้น live นี่จะอยู่ในรูปเอกพจน์ไม่ได้ฉะนั้นต้อง wild animals live in forest แปลว่าอะไรคะ wild animals live in forest สัตว์ป่าอาศัยอยู่ในป่าถูกต้องสัตว์ป่าอาศัยอยู่ในป่าไม่ได้อยู่ในบ้านนะแต่สัตว์เลี้ยงอาศัยอยู่ในบ้านนะเห็นไหมความแตกต่างแล้วเวลาเราไปเขียนเรียงความเราก็สามารถใช้ประโยคนี้ไปอธิบายได้เข้าใจหรือยังฉะนั้นประโยคที่หนึ่งเขียนว่าไงไหนทวนนิดนึงประโยคที่หนึ่งค่ะประโยคที่หนึ่ง pets can live in houses pets can live in houses ประโยคที่สองค่ะ why animalsโอเค wild animals live in forest เห็นไหมคะตอนนี้นักเรียนฝึกการเขียนแล้วนะจากการอ่านวิเคราะห์เสร็จแล้วมาฝึกการเขียนแล้วนะเก่งขึ้นแล้วนะคะต่อไป read this text Some animals live in sea โอเค then find what are they sea animals answer in sentence they are sea animals yeah they are sea animalsWhat can you write in your notebook? Sea animals live in sea. Translate in Thai. Sea animals live in sea. What does that mean? สัตว์ในทะเลสัตว์ทะเลอยู่ในทะเลสัตว์ทะเลอาศัยในทะเลนะคะ live คืออาศัยนะคะสัตว์ทะเลก็ต้องอาศัยในทะเล live นะคะยากไหมคะไม่ยากนะไม่ยากนะ sea animals live in sea okay see next text read it all together pleaseBoth
What are they? They are amphibian. Amphibian. They are amphibian. That's right. Okay. What you can write? What can you write in your notebook? Amphibians. Yes. Translate in Thai. Amphibian live both on land and in water. Translate in Thai. อาศัยทั้งโบ๊ทตัวนี้ก็คือทั้งบนบกและในน้ำนะคะโบ๊ทตัวนี้แปลว่าทั้งคู่แต่ว่าเราแปลเป็นไทยเราก็แปลทั้งคู่มันก็ไม่สัดส่วนก็ต้องแปลว่าทั้งนะสัตว์เครื่องบกเครื่องน้ำอาศัยทั้งบนบกและในน้ำนะคะนั่นเองฉะนั้นแอมพริเบนอย่าลืมนะเอต้องเป็นตัวพิมพ์ใหญ่ด้วยนะคะเวลาขึ้นต้นประโยคทุกตัวที่ขึ้นต้นนะคะไม่ว่า A S W P เนี่ยต้องเป็นตัวพิมพ์ใหญ่หมดเลยนะAmphibians live both on land and in water. เวลาออกเสียง both โชว์ปลายลิ้นนิดหนึ่ง both เพราะต้องเรียนออกว่า both มันจะแปลว่าเรือ both นะแต่ถ้า both แปลว่าทั้งคู่แปลว่าทั้งสองอันแบบนี้นะคะ live both on land and in water. Amphibiansฉะนั้นต้องเรียนรู้จักเหล่านี้เวลาครูสอบมาครูให้จัดกลุ่มของ pest wild animal sea animal amphibians จากคำที่ครูกำหนดให้นักเรียนจะจัดได้ไหมได้เพราะถ้าเรียนเห็นคำว่า frog นักเรียนก็น่าจะเอาไปใส่ใน amphibian คงจะไม่เป็น pest ใช่ไหมนะก็คงจะได้เรียบร้อยยังคะได้นู้นเสร็จหรือยังเสร็จยังคะธรรมชาติยังอีกเหรอคะถึงไหนแล้วธรรมชาติมีใครเขียนไม่ถูกมีไหมเห็นไหมคะเรียบร้อยนะคะผ่านได้ยังคะไปดูข้อความต่อไปอ่านพร้อมกันค่ะง่ายมาก some animals can live in farm what are theyThey are farm animals เห็นไหมคะตอบ they animals เติม s เสมอเลยเพราะว่า they แปลว่าพวกมัน they are farm animals นั้นอะไรที่จะเขียนในสมุดเขียนว่า farm animals can live in farm แปลว่าอะไรสามารถอาศัยอันนี้มีคำว่า can ด้วยก็เลยต้องบอกว่าสามารถอาศัยอยู่ในfarm นะคะอันนี้ไม่ได้มี verb แค่ live ตัวเดียวแต่มี can เป็น verb พิเศษมาด้วย can live นะคะ farm animals can live in farms นั่นต้องเขียนให้ถูกด้วยสุดท้ายแล้วสุดท้ายนี้farm animalswith six legs what are they they are insects yes they are insects แต่อันนี้นักเรียนดูในข้อความนี้มี verb ไหมไม่มีดังนั้นการสร้างประโยคเนี่ยต้องสร้างจากประธานตามด้วย verb ส่วนฉายฉะนั้นเราต้องสร้างเองอันนี้จากประโยคนี้เขาบอกว่าสัตว์เล็กๆบางชนิดเนี่ยมี6ขางั้นคำตอบคือแมลงฉะนั้นเราน่าจะเอา insects are นั่นเอง insects are small animals with six legs ก็คือแมลงคือสัตว์เล็กๆกับ6ขาก็คือสัตว์เล็กๆที่มี6ขานั่นเองนะคะเวลาแปลให้ง่ายๆแมลงคือสัตว์เล็กๆที่มี6ขาฉะนั้นประโยคก็จะเขียนได้ว่า insects are small animals withsix legs เห็นไหมคะเราต้องหา verb มาเติมให้ได้ถึงแม้ในข้อความไม่มี verb เราก็ต้องใส่ verb เพราะไม่งั้นจะไม่เป็นประโยคนั้นการแต่งประโยคจะต้องประธาน
ริยาส่วนขยายนะคะหรือกรรมนั่นเองนะกรรมหรือส่วนขยายอันนี้ประธานก็คือ insect กริยาก็คือ are ส่วนขยายก็คือ small animals with thick legs มีใครไม่เข้าใจไหมคะไหนเราลองทบทวนประโยคแรกเรียนอ่านพร้อมกันสิคะโอเค yes right next one โอเค next โอเค that's right nextThat's right. Next sentence. Some animals can live in farms. That's right. The last one. Insects are small animals with thick legs. Okay. Very good. มีใครเขียนได้ถูกต้องตามนี้ไหมคะโอเคนะถูกต้องเลยเอาขีดเส้นใต้เรียบร้อยยังคะธรรมชาติเรียบร้อยยัง What am I ให้ตอบคำถามนี้ What am I เอาเขียนคำถามนี้ลงไป What am I What am I ฉันคืออะไรฉะนั้นคำตอบคือคุณคือ You are dot 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 นะเขียนคำตอบไว้เลยก็ได้ You are แต่ dot 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 เดี๋ยวต้องไปดูเอง What am I อันนี้เป็นความสามารถเฉพาะบุคคลลอกเรียนแบบไม่ได้นะคะWhat am I? ฉะนั้นต่างคนต่างดูรู้ไม่เหมือนกันคิดไม่เหมือนกันไปได้ยังคะครูมีไกด์เช็คนะ The Trek Cruise Number one with this